โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ผมมีทริปวันเดย์ครับที่เราจะออกเดินทางกันไปแค่คันเดียวและคนเดียวนะครับสถานที่ที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าหุบป่าตาดป่าดึกดำบรรพ์นะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับซึ่งระยะทางก็อยู่ประมาณที่92กิโลเมตรนะครับไอ้ยะนี่มันรถอะไรเอา95เต็มถังครับโอเคครับเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วออกเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้เรามาถึง4แยกไฟแดงก่อนที่เราจะเข้าตัวอำเภอด่านช้างนะครับ4แยกไฟแดงนี้เราเรียกกันว่า4แยกแตงโมนะครับเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราสามารถไปอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญหรือว่าเราจะไปเขื่อนลำตะเพินไปแคมปิ้งก็วิ่งไปเส้นนี้ได้นะครับแล้วเราก็ผ่านจุดนี้ไปนะครับเราก็ตรงไปเลยเพื่อเข้าอำเภอด่านช้างมาถึงตรงนี้ครับเป็น4แยกหอนาฬิกานะก็เป็น4แยกไฟแดงครับของตัวอำเภอด่านช้างผมเลี้ยวซ้ายหลบไฟแดงมานะครับแล้วก็เข้ายูเทิร์นโอเคครับเราออกจากตัวอำเภอด่านช้างมานะก็เราก็จะมุ่งสู่อำเภอบ้านไร่ครับเราก็จะเจอถนนที่เริ่มมีทางขึ้นเขาแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่ชันมากครับรถเล็กสามารถผ่านไปได้สบายเลยครับก็มีข้อควรระวังนะครับที่จะแนะนำพี่ๆเพื่อนๆที่จะใช้เส้นทางนี้นะเราต้องระวังรถชาวบ้านนิดนึงครับที่จะออกมาจากซอยข้างทางนะก็ชาวบ้านก็รู้กันอยู่นะว่าเขาขี่รถกันเราเดาใจกันไม่ได้นะโอเคครับตอนนี้เราเข้าสู่เขตจังหวัดอุทัยธานีกันแล้วนะครับเราก็จะมุ่งสู่อำเภอบ้านไร่ก่อนนะครับก่อนที่เราจะแยกขวาออกไปลานสักโอเคตอนนี้เรามาถึง3แยกหลักนะครับซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยเราจะเข้าสู่อำเภอบ้านไร่นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปที่อำเภอลานสักจุดมุ่งหมายที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับก็คือหุบป่าตาดที่เราจะไปกันนั่นเองตอนนี้ผมมาถึงจะเรียกว่าไงมันก็ใกล้ๆถึงตัวหุบป่าตาดแล้วครับแต่ว่ามาเจอภูเขาหินตรงนี้ก่อนก็เลยมาจอดรถถ่ายรูปไว้ก่อนครับมาคันเดียวครับวันนี้มาเดียวๆเหงาเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อครับตอนนี้แบตโกโปรผมก่อนแรงใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูตอนใกล้ถึงครับว่าจะเป็นไงครับผมไปอ๋อลืมบอกไปครับถนนที่เข้ามานี้จะเป็นถนนลาดยางนะที่ก็ไม่ค่อยเต็ม 100% เท่าไหร่ก็จะมีหลุมขรุขระบ้างครับมีรอยซ่อมปะถนนเป็นระยะนะเพราะถนนดูจากอายุแล้วก็จะหลายปีอยู่แหละครับผมเราขี่กันเข้ามาสักระยะหนึ่งนะเราจะเห็นว่าจะมีภูเขาหินที่เราสังเกตเห็นได้ในระยะที่อยู่ไม่ไกลมากนะครับจากนั้นเราขับมาเรื่อยๆครับเราจะเจอแยกขวานะเราเลี้ยวเข้ามาแล้วก็จะเจอกับซุ้มทางเข้าวัดครับวัดนี้ชื่อว่าวัดถ้ำทองนะครับหลังไปแล้วเราก็ขี่ตรงเข้าไปเรื่อยๆเอาละครับในที่สุดผมก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าหุบป่าตาดแล้วนะครับก็เราจะเอารถเข้าไปจอดทางด้านขวานี้นะก็จะมีรถนักท่องเที่ยวจอดสังเกตว่ามีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่มากันก่อนหน้าจอดกันเยอะมากครับผมก็คิดไปแล้วแหละว่าวันนี้คนต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะเป็นวันหยุดพอดีนะเราจอดรถกันตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็
ไปเข้าห้องน้ำทำธุระอะไรให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเดินเข้าไปในถ้ำกันครับวันนี้คนก็ถือว่ามาเที่ยวเยอะเลยครับรถยนต์ที่จอดตอนนี้แทบจะเต็มลานเลยนะวันนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองครับเดินตรงตามเส้นเหลืองแล้วตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เราต้องลงชื่อครับนี่คือเปิดกันนะครับสแกนได้ครับต้องมาเสียค่าบริการตรงนี้นะครับที่คนละ20บาทเดี๋ยวเจมกันก่อนเขียนชื่อเลยค่ะคนเอิญคนเดียวครับคุณแก้วไม่ได้ขึ้นเราซื้อตั๋วเข้ามานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็จะปั๊มให้เรานะครับแล้วเขาจะคืนตั๋วให้เราแล้วเราก็จะเดินขึ้นมาตามขั้นบันไดนี้เลยไม่รู้ว่ากี่ขั้นนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนานแล้วที่เรามาเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราหยุดปรับกล้องกันนิดนึงครับเพราะว่าด้านในนั้นจะมืดมากครับปกติก่อนหน้านี้ที่เราเคยมาครับมันจะมีไฟฉายให้ด้วยนะครับแต่มาตอนนี้ไม่มีอะดูจากปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วไฟฉายคงจะไม่พอครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนครับใช้แฟลชของมือถือเราเองนะครับภายในถ้ำก็จะเป็นร่องรอยของหินย้อยนะครับโอเคครับออกมาที่ปากถ้ำอีกฝั่งหนึ่งครับเขามีป้ายบอกด้วยนะครับก็ระวังหินร่วงนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนาะดูจากตาเปล่าแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันจะดูคล้ายๆกับเป็นปากถ้ำนะเป็นอุโมงค์ที่ลมสามารถไหลผ่านได้ครับซึ่งในนี้เรามายืนมาสัมผัสดูจากตรงนี้เลยก็คือลมจะพัดตลอดนะครับอากาศดีมากครับตรงนี้นะซึ่งตอนนี้ผมก็มาครั้งที่สองแล้วก็คือยังประทับใจอยู่จากจุดนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปมาเก็บภาพจากตรงนี้ไปนะครับสวยงามมากครับผมเดี๋ยวไปเดินชมด้านในกันดีกว่านะครับเมื่อกี้เราถ่ายรูปบริเวณปากถ้ำช่วงนี้ไปแล้วนะครับด้านในนี้ก็จะมีทางเดินให้เราสำรวจธรรมชาติเข้าไปอีกนะครับก็จะไปวนด้านในแล้วก็มาออกฝั่งนี้นะนี่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยเมื่อกี้เราเดินมานะจะมีคนเยอะคนเขาจะเดินนำหน้ามาหลายคนนะผมก็เลยรอให้เขาเดินไปห่างๆก่อนดีกว่าเราจะได้รู้สึกแบบว่าอยู่ในธรรมชาติที่แท้จริงนะแต่ผู้คนไม่พลุกพล่านผมเริ่มเหนื่อยแล้วเดินจนเหนื่อยครับใส่แมสด้วยหายใจไม่ค่อยถนัดนะไปเราเดินให้รอบทะลุไปเลยเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปอีกที่นึงครับตรงจุดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คครับตอนนี้ผมออกมาแล้วนะครับผมลืมให้ทุกท่านดูจุดนี้ครับบริเวณด้านหน้านะเขาจะมีร้านขายของขายของฝากนะครับหรือว่าอาหารของกินเครื่องดื่มนะครับก็จะมีขนมเยอะแยะมากมายครับผมก็ถ้าแบบเรามาตรงนี้แล้วเราก็สามารถมาหาอะไรกินได้ครับก็อาจจะเดินจนเหนื่อยแล้วก็หิวนะเราก็จะเดินทางไปกันตรงจุดที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางจากจุดนี้นะครับภูบาตาดเพื่อเดินทางไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับมา
มาถึงจุดนี้ครับเราจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีลานกลางเต็นท์นะครับระหว่างทางที่เราจะเดินทางเข้าสู่จุดที่เราเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับเห็นได้ว่ามีลานกลางเต็นท์ที่เปิดมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเปิดใหม่ก็มีนะครับมีทั้งคาเฟ่ซึ่งเราสามารถมานั่งเล่นหรือเราจะมาแคมปิ้งกันบริเวณนี้ก็ได้นะครับซึ่งนับว่าวิวบริเวณนี้มันจะอยู่อธิบายว่าประมาณอยู่ท่ามกลางภูเขาหินที่ล้อมรอบนะครับซึ่งก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วนะก็คือที่เราเรียกกันว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะจอดรถถ่ายรูปกันตรงนี้ก่อนนะครับมาดูบรรยากาศตรงนี้กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ทุกคนดูวิวรอบๆก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างครับ มันก็สวยอะแหละถ่ายผิดที่แบบวะมาถ่ายตรงป้ายเนี่ยเปลี่ยนที่ดีกว่าครับเขาจะไปข้างหน้าอีกนิดนึงเดี๋ยวว่าถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านเลยนะครับขี่รถไม่นานครับประมาณชั่วโมงกว่าประมาณนั้นแล้วครับมุมนี้ได้เว้ยมากลับบ้านคลิปเราไม่มีอะไรมากครับอยากให้เห็นบรรยากาศการขี่รถเล่นการท่องเที่ยวของผมแค่นั้นเองอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับว่ามันดีแค่ไหนนะที่จริงอ่ะไอ้ตรงที่ถนนที่เราผ่านเข้ามาครับเราเลี้ยวเข้าซอยนี้มาก่อนได้เลยนะแต่ว่ายังไงอ่ะคือถ้าเราจะมาเที่ยวกันที่นี่จริงๆนะครับเหมือนว่าเราต้องเริ่มอ้อมไปเข้าฝั่งนู้นก่อนครับเพื่อจะเที่ยวตรงหุบป่าตาดก่อนนะแล้วเราค่อยออกมาตรงจุดที่เป็นกลางหุบเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับก็แล้วก็จะมีถนนออกมาก็คือเส้นนี้เลยเราก็จะกลับออกเส้นนี้ก็เหมือนว่าถ้าเราเข้าเส้นนี้มาเหมือนเราย้อนสอนเข้ามาแต่ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าใครอยากเข้าเส้นนี้ก่อนก็เข้ามาได้ครับมันจะถึงก่อนนะถึงก่อนประมาณใน GPS มันจะบอกว่าถึงก่อนประมาณ3นาทีได้ครับไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับโอเคครับก็มาถึงจุดนี้กันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอตัดจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีคลิปการท่องเที่ยวการออกทริปที่ไหนเราจะเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกด Subscribe กันให้ผมเจช่องมาทายออนทัวร์ด้วยนะครับช่องใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ